ทุกคนด้วยนะครับในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเริ่มต้นทำกำไรในตลาด Binary Option นั่นเองนะครับผมสำหรับมือใหม่ทุกๆคนนั่นเองนะครับผมแต่ที่สำคัญกว่านั้นนะครับก็คือไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่เคยเทรดมาก่อนหรือว่าไม่เคยเทรดมาก่อนนะครับคลิปนี้เหมาะกับคุณแน่นอนนะผมเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการนะครับที่สามารถการันตีกำไรให้คุณแน่นอนเลยนั่นเองนะผมต้องบอกเลยว่าเมื่อคุณฟังคลิปนี้จบแล้วนะครับคุณมีโอกาสที่จะทำกำไรจากตลาด Binary Option อย่างแน่นอนเลยนั่นเองนะผมเพราะอะไรเราไปฟังกันครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ดูคลิปนี้นะครับผมแล้วมีคำถามสงสัยขึ้นมานะครับขั้นตอนที่จะติดต่อผมเนี่ยง่ายมากเลยนะผมเพียงแค่คุณนะครับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะผมแล้วก็ทำการสแกน QR Code ที่อยู่ทางด้านขวามือตรงนี้นะผมซึ่ง QR Code ตรงนี้นะครับจะเป็น QR Code ที่เข้าไปสู่ LINE Official นั่นเองนะผมซึ่งคุณก็สามารถพูดคุยกับผมได้โดยตรงผ่านตรงนั้นนั่นเองนะผมและที่สำคัญนะครับจะมีแอดมินคอยตอบคำถามอยู่ตลอดเลยนั่นเองนะผมหรือว่าจะแอดเข้ามาที่ @mjopor ตรงนี้ก็ได้นะผมพิมพ์เข้าไปที่ LINE ID นะผมแล้วกดค้นหาตรง ID นะครับพิมพ์ว่า @mjopor นะผมมีแอดด้วยนะผมแล้วก็กดค้นหามาได้เลยนะผมหรือว่าถ้าไม่เจอนะผมก็@639dfhgw นั่นเองนะครับผมส่วนอีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อนะผมเผื่อว่าติดต่อ LINE แอดไม่ได้นะผมช่องทางนี้นะผมก็จะเป็นช่องทางผ่าน Facebook นั่นเองนะผมแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าช่องทางนี้นะครับผมจะไม่ใช้แล้วนั่นเองนะผมเพราะว่ามีเฟซปลอมค่อนข้างเยอะนั่นเองนะผมทำให้ผมเนี่ยต้องย้ายไปใช้ในส่วนของ LINE Official นั่นเองนะผมหรือว่า LINE แอดนั่นเองนะครับผมก็ Facebook นี้นะผมสามารถพิมพ์เข้ามาได้เลยนะหรือว่าจะกดที่ลิงก์ด้านล่างก็ได้นั่นเองนะผมพิมพ์เข้ามาแล้วนะผมแล้วก็เช็คดูดีด้วยนะผมว่าจริงนะครับต้องมีผู้ติดตาม 24,000 คนนั่นเองนะผมขึ้นไปนะผมอ่านตรงนี้ด้วยนะครับระวังเฟซปลอมนะผมเฟซจริงผู้ติดตาม 20,000 กว่าคนนั่นเองนะผมโอเคแล้วก็ทักมาได้เลยนั่นเองนะผมกดติดตามด้วยแล้วกดเพิ่มเพื่อนด้วยนะครับหลังจากที่กดติดตามกดเพิ่มเพื่อนแล้วนะผมก็ทักมาได้เลยนะผมแล้วเดี๋ยวผมจะทำการติดต่อผ่านไลน์อีกทีหนึ่งนั่นเองนะผมย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าผ่านเฟซบุ๊กเนี่ยจะไม่พูดคุยกันแล้วนั่นเองนะผมจะย้ายไปใช้ไลน์ออฟฟิเชียลถาวรแล้วนั่นเองนะผมแล้วก็ใครที่อยากสนใจเข้าร่วมกลุ่มนะผมกลุ่ม Mastermind Inner Group นะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของผมเองนะผมที่ผมจะมาโพสต์เกี่ยวกับงานออนไลน์แล้วอัปเดตข่าวสารต่างๆนั่นเองครับถ้าใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มนี้ก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับที่เขียนว่าเข้ากลุ่ม Facebook นะครับอย่าลืมตอบคำถามด้วยนะครับผมว่ามาจาก YouTube นั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมหน้าใหม่ทุกคนนะครับอย่าลืมกดติดตาม Channel ของผมด้วยนะครับเพราะ Channel ของผมนะครับจะเป็น Channel ที่อัพเกี่ยวกับการหารายได้ออนไลน์หลักหมื่นหลักแสนต่อเดือนที่สามารถสร้างรายได้คุณได้จริงนะครับโดยที่ผมจะมาอัพคลิปในทุกๆวันนั่นเองนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทันทีหลังจากที่ผมอัพคลิปใหม่ทันทีด้วยนั่นเองและคุณจะไม่มีวันพลาดการหารายได้ออนไลน์เด็ดที่ผมทำขึ้นนั่นเองนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปเกี่ยวกับการเทรดเจ้าตัวของพวก Binary Option นะผมก็ตามที่เห็นกันอยู่ตรงนี้นะครับมีทั้ง IQ Option นะครับ Orim Trade Expert Option นะผมต่างๆมากมายนะครับตัวอย่างตรงนี้เป็นตัวอย่างที่ผมยกมาให้ดูเฉยๆนั่นเองนะผมแต่ว่าถ้าคุณใช้โบรกเกอร์ที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อพวกนี้นะผมมันก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนั่นเองนะผมเพราะว่าวิธีการมันเหมือนกันหมดเลยนั่นเองนะผมขอแค่โบรกเกอร์นั้นนะครับสามารถเทรดเจ้าตัวของ Binary Optionได้นั่นเองนะครับจริงๆแล้วคลิปนี้นะครับก็ทำให้มือใหม่ด้วยนั่นเองนะผมเพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครที่ไม่เคยรู้จักการเทรดมาก่อนเลยนะผมเราอยากเริ่มต้นนะครับคลิปนี้ก็สามารถช่วยคุณได้นั่นเองผมโอเคที่เรามาฟังกันนะครับว่าคุณจะสามารถทำกำไรจากตลาด Forex ได้ขออภัยครับผมตลาด Binary Option ได้ยังไงนั่นเองนะครับเราไปฟังกันเลยถามว่าจะทำกำไรยังไงนะผมก็ต้องบอกเลยว่าคนที่ไม่มีความรู้เนี่ยก็ทำได้นะผมเพราะว่าสิ่งที่ผมจะมาแนะนำให้นะผมก็คือทำกำไรโดยการเทรดตามสัญญาณนั่นเองนะผมหมายความว่ายังไงนะครับหมายความว่าทุกครั้งนะครับที่เราทำการเทรดเจ้าตัวของ Binary Option นะครับสิ่งที่เราต้องทำนะผมก็คือเลือกนะครับว่าเจ้าคู่เงินนะครับผมมันจะราคาขึ้นหรือว่าราคาลงนั่นเองนะผมและการเทรด Binary Option เนี่ยจะเป็นการเทรดแบบระยะสั้นนั่นเองนะผมก็ตั้งแต่1นาทีจบนะผมก็คือ1
าทีเนี่ยเราจะรู้ทันทีเลยนะครับว่าเราเนี่ยได้กำไรหรือว่าเราขาดทุนดินะผมหรือว่าจะเทรด5นาทีนะผมก็คือหลังจาก5นาทีเราก็จะรู้ทันทีว่าเราได้กำไรหรือขาดทุนนะครับ15นาทีครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงนะผมก็การเทรดเหมือนกันนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงการเทรด binary option นะครับผมก็จะมาอยู่กันที่1นาทีนั่นเองนะผมโดยประมาณนะผม1นาที5นาที15นาทีนะครับไม่เกินนี้นั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นนะผมคู่เงิน Euro USD นะผมถามว่าทำการเทรดสิกเนลเนี่ยทำยังไงนะผมเทรดตามสิกเนลทำยังไงนะครับก็คือในกลุ่มนะครับจะเป็นกลุ่มนะผมในกลุ่มนี้นะครับจะทำการบอกสิกเนลให้นั่นเองนะผมอย่างเช่นว่าคู่เงิน Euro USD นะครับทำการกดซื้อนะผมกด Buy นะครับผมก็กดเข้าตามเลยนั่นเองนะผมแค่นี้นะครับเราก็จะทำกำไรได้แล้วนั่นเองนะผมเพราะอะไรทำไมถึงพูดว่าทำกำไรได้นะผมเพราะว่าสิกเนลในกลุ่มที่แจกให้นะผมอัตราการชนะนะครับอยู่ที่ 99% เลยนั่นเองนะครับผมหมายความว่ายังไงนะครับหมายความว่าทุกสัญญาณนะครับที่ส่งให้ในกลุ่มนะผมสามารถทำการชนะได้ 99% เลยนั่นเองนะผมมีโอกาสพลาดอยู่เพียงแค่ 1% เท่านั้นเองนะครับถามว่าจริงหรือเปล่านะผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าครับโอเคนะครับผมก็ตอนนี้เราอยู่ในกลุ่มที่ทำการแจกสัญญาณแล้วนั่นเองนะผมหน้าตาแอปนี้ก็เรียกว่าแอปของ Telegram นั่นเองนะผมซึ่งแอปนี้นะครับจะเป็นแอปที่ทำกลุ่มของผมเนี่ยนะครับผมได้ทำการสร้างมาเพื่อที่ทำการแจกสิกเนลให้กับคนที่สนใจเทรดทุกคนนั่นเองนะผมต้องขอบอกเลยว่ากลุ่มทุกคนในกลุ่มนี้นะครับทำกำไรได้ทุกคนเลยนั่นเองนะผมแล้วก็อย่างที่บอกว่าสัญญาณที่แจกให้เนี่ยมีโอกาสชนะอยู่ที่ 99% เลยนั่นเองนะผมถามว่าจริงหรือไม่นะครับเรามาดูตรงนี้กันนะผมอันนี้ผมเลื่อนมาตรงวันที่20กุมภาพันธ์นะผมก็เมื่อวานนะครับในกลุ่มเนี่ยจะมีแอดมินที่คอยทำการแจกสิกให้อยู่นั่นเองนะผมซึ่งแอดมินตรงนี้ก็เป็นทีมงานของผมเองนะเขียนว่าแอดมิน Forex Signal นะผมแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ทำการแจกของ Binary Signal ด้วยนั่นเองนะผมพอดีว่าเขาทำงานอยู่2กลุ่ม Signal ที่แจกให้นะครับจะเป็น Signal 1นาทีนั่นเองนะผมโอเคไม่ต้องลงรายดีเทลเยอะนะครับผมเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าทำกำไรได้จริงหรือเปล่านะผมถ้าใครที่ดูคลิปผมเมื่อวานนะผมก็จะรู้ว่าผมได้ทำการลงคลิปเกี่ยวกับเจ้าตัวนี้ไปแล้วนั่นเองนะผมแต่ว่าคลิปนี้นะผมก็มาทำให้ดูอีก1ครั้งนั่นเองนะผมว่าจะได้เห็นว่ามันมีการอัปเดตเนี่ยกลุ่มเนี่ยทำงานอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะผมวันนี้คือวันศุกร์ที่21กุมภาพันธ์นะครับผมเข้ามา Google นะผมก็พิมพ์ว่าวันนี้วันที่นะผมวันนี้คือวันศุกร์21กุมภาพันธ์นะปี2561นั่นเองนะผมขอให้นะครับ2563นะผมพอดีจำสับสนนั่นเองนะครับแล้วก็ในกลุ่ม Telegram ตอนนี้คือวันที่20กุมภาพันธ์นะผมดูได้จากตรงนี้นะครับ February 20นะผมก็คือวันที่20กุมภาพันธ์นะผมเพราะก็มีคนถามในกลุ่มมานะครับว่าวันนี้แจกสิกไหมนะผมก็แจกสิกนั่นเองนะผมคู่เงินคู่แรกนะครับอยู่ที่ AUD USD นะผม for put ถามว่า for put คืออะไรนะผมก็คือให้ทำการซื้อลงนั่นเองนะผมหรือว่าทำการซื้อเซลล์ไปนั่นเองนะผม AUD for put นะผมโกนี่ก็คือเข้าเทรดเลยนั่นเองนะผมโกเข้าเทรดนะผมแล้วพอผ่านไป1นาทีนะครับจาก 3:08 นาทีเป็น 3:09 นาทีนะผมก็วินนั่นเองนะผมก็คือได้กำไรกันนั่นเองนะผมประมาณนี้นะผมคู่เงินต่อมานะผมก็คือ USD JPY for put นะผมแต่คู่เงินนี้สัญญาณไม่ดีนะผมก็เลยไม่ได้แจกนะผมคู่เงินต่อมาคือ Euro GBP นะผม for put นะผมโก้แล้วก็วินนั่นเองนะผมเกือบกดไม่ทันนะครับ USD CAD นะผมคอโก้วินเห็นไหมผมว่าสัญญาณที่แจกนะผมภายในวันที่20กุมภาพันธ์นะครับวันเดียวแจกไป3สัญญาณนะผมแล้วก็ชนะหมดเลยนั่นเองนะครับถามว่ามีวันอื่นอีกไหมนะผมแน่นอนนะครับสัญญาณของเราแจกทุกวันนั่นเองนะผมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะผมยกเว้นวันที่ตลาดไม่ดีจริงๆเราก็จะไม่แจกนะครับทีนี้เรามาดูกันในส่วนของวันที่19กุมภาพันธ์นะผมก็19กุมภาพันธ์นะอันนี้เป็นสมาชิกใหม่นะผมก็โดนไป70นะผมเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเราเทรดกันยังไงนะครับก่อนที่เราจะเข้ามาในกลุ่มนะผมเราจะมีแนะนำว่าให้ใช้เงินทดลองก่อนนั่นเองนะผมแล้วก็จะได้เข้าใจนะครับว่าการทำงานของกลุ่มเนี่ยเป็นยังไงนะผมพอดีว่าท่านนี้เขาเพิ่งเข้ามาใหม่ก็คู่เงินที่แจกก็คือ AUD USD นะผม for call นะผม go แล้วก็แพ้ไปต่อก็คือ Manigel นั่นเองนะผมเข้าไป1ครั้งนั่นเองนะผมแล้วก็ win นั่นเองนะผมใจแทบขาดกดมา200นะครับวันที่18นะผมเราไม่ได้แจกนะผม18กุมภาพันธ์เราไม่ได้แจกเพราะว่าตลาดไม่ดีนะผมก็มาดูกันในวันที่17นั่นเองนะผมวันที่17นะผมก็วันนี้แจกใหม่นะครับแจกตอน 3:00 นนะผมคู่เงิน2คู่แรกเนี่ยตลาดมันไม่ดีนะผมเราก็เลยข้ามไปนั่นเองนะผมคู่เงินที่แจกก็คือ USD CAD นะผม for call
โกแล้วก็วินนั่นเองนะผมวินครับบินครับนะผมคู่เงินต่อมาก็คือ AUD USD for put ก็คือเซลล์นั่นเองนะผมกดโกแล้วก็วินวินนั่นเองนะผมประมาณนี้นะผมแล้วก็ USD JPY for put นะผมโกโกวินไปนั่นเองวันนี้จะได้ซิกนอลเยอะหน่อยนะผมก็ประมาณ 4-5 ซิกนอลเลยนั่นเองนะผม AUD JPY for put นะผมเตรียมแล้วก็โกแล้วก็วินวินเลยนั่นเองนะผมประมาณนี้นะผมก็ซิกนอลที่ทำการแจกให้ในกลุ่มนะครับผมจะแจกวันละ 1-3 ซิกนอลนั่นเองนะผมก็ไม่มากไปกว่านี้ไม่น้อยไปกว่านี้นะผมบางวันอาจจะมี 4-5 ซิกนอลเลยนั่นเองนะผมก็ขึ้นอยู่กับสภาพตลาดนั่นเองนะครับอย่างที่ให้ดูไปเมื่อสักครู่นี้เป็นแค่ตัวอย่างเฉยๆนะผมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเยอะตั้งแต่จนถึงปี2019เลยนั่นเองนะผมแต่ว่าผมไม่อยากเสียเวลาในการเลื่อนขึ้นไปเยอะขนาดนั้นนะผมถ้าอยากดูลึกๆ ก็กลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้เลยนั่นเองนะครับก็อย่างที่บอกนะผมว่าอัตราชนะอยู่ที่ 99% เลยนั่นเองนะผมสามารถกลับไปดูได้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็ 1-3 ซิกนอลต่อวันนะครับทีนี้ถามว่ามีรีวิวจากผู้ใช้งานจริงบ้างไหมนะผมก็มีนั่นเองนะครับเราไปดูกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากผู้ใช้งานจริงที่อยู่ในกลุ่มกันนั่นเองนะผมว่าเขาเนี่ยใช้งานแล้วเขารู้สึกยังไงกับสัญญาณที่ทำการแจกให้ในกลุ่มบ้างนะครับผมรีวิวนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นรีวิวจริงๆนะผมไม่มีการใช้หน้าม้าแต่อย่างใดนะผมเพราะว่าในกลุ่มอย่างที่บอกว่าตอนนี้มีสมาชิกมากกว่า200คนแล้วนั่นเองนะผมแล้วก็ทุกคนสามารถทำกำไรได้จริงนั่นเองนะครับไม่มีเหตุผลใดที่ผมจะต้องมาใช้หน้าม้านะผมเพราะว่าเขาสามารถทำกำไรกันได้จริงนั่นเองนะผมโอเคเพื่อการไม่เสียเวลาเราไปดูกันเลยครับรีวิวท่านแรกนะผมก็เป็นรีวิวสั้นๆนะผมเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มจริงๆนั่นเองนะผมอันนี้ผมก็ทักไปถามวันนี้เลยนะผมวันที่21กุมภาพันธ์นะผมทักไปว่าสวัสดีครับนะผมเป็นยังไงบ้างนะครับผลลัพธ์จาก Signal IQ Option นะผมเขาก็ตอบมาว่าดีมากครับผมว่าแม่นมากนะครับสำหรับสัญญาณที่แจกต้องขอบคุณมากจริงๆนะผมแล้วก็ถามอีก1ครั้งนะครับว่ากำไรไปเท่าไหร่แล้วนะผมพอดีผมอยากรู้นะผมแล้วก็จะได้มาใช้ในคลิปวิดีโอนี้ด้วยนั่นเองนะผมเขาก็บอกว่าประมาณ100ครับผมจั้นมาจาก30นั่นเองนะผมคือปั้นมาจาก30นะผมพอร์ตเริ่มต้นเขาอยู่ที่30ดอลลาร์นะผมแล้วก็ปั้นมาเรื่อยๆจนถึง100ดอลลาร์เลยนั่นเองนะผมคนนี้โหดมากนะครับเราไปดูกันอีกท่านนึงดีกว่านะครับอันนี้ผมทักมาวันเดียวกันเลยนะผมเวลาใกล้เคียงกันนะผมถามว่าสวัสดีครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับผลลัพธ์จาก Signal IQ Option นะผมก็คำถามเดียวกันเลยกับคนเมื่อสักครู่นี้นะผมเขาก็ตอบมาว่าดีมากเลยครับแม่นมากตรงทุกอันนั่นเองนะผมทุนน้อยก็เล่นทีละน้อยนะครับค่อยเป็นค่อยไปนะผมก็บอกว่าได้มาเท่าไหร่แล้วนะผมเขาบอกว่าเริ่มต้นที่20ดอลลาร์นะผมตอนนี้ได้มา32ดอลลาร์แล้วนะครับกำไร32ดอลลาร์แล้วนั่นเองนะผมคือทุนเริ่มต้น20ดอลนะผมกำไรอยู่ที่32หรือว่าประมาณ 1,000 กว่าบาทเลยนั่นเองนะผมสุดยอดมากเลยครับกลุ่มนี้นะผมไม่ค่อยเหนื่อยครับแต่รอสัญญาณมาแล้วเข้าตามแค่นี้ก็ชนะแล้วนั่นเองนะผมนะครับเห็นคำพูดนี้ไหมครับไม่ค่อยเหนื่อยครับแค่รอสัญญาณมาแล้วเข้าตามแค่นี้ก็ชนะแล้วนะผมก็อย่างที่ผมบอกนะผมว่าคุณไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับแค่รอสัญญาณนะผมแล้วก็เทรดตามเท่านี้คุณก็ชนะได้แล้วนั่นเองนะครับรีวิวที่ดูเมื่อสักครู่นี้เป็นแค่รีวิวบางส่วนนะผมเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยจะมีรีวิวเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆนั่นเองนะผมเพราะว่าตอนนี้นะครับผมกำลังพยายามที่จะทักไปสอบถามผู้ใช้งานจริงอยู่นั่นเองนะผมคือในกลุ่มเนี่ยมี200คนก็จริงนะผมแต่ว่าก็มีบางท่านที่เทรดบ้างไม่เทรดบ้างอะไรแบบนี้นะผมก็ขอเวลาผมหน่อยละกันนะผมเดี๋ยวผมจะรวบรวมผู้ใช้งานจริงมาให้ในคลิปถัดไปนั่นเองนะผมทีนี้มาถึงคำถามยอดฮิตกันเลยดีกว่านะผมก็พูดมาสนานเลยนะผมถามว่าสนใจเข้ากลุ่มเนี่ยต้องทำยังไงนะผมคำตอบก็ง่ายมากนะผมไปฟังกันเลยครับทีนี้มาตอบคำถามนะครับว่าอยากเข้ากลุ่มเนี่ยต้องทำยังไงนะผมตอนแรกนะครับผมกะว่าจะเป็นแบบว่าเปิดให้เข้าฟรีก่อนนั่นเองนะผมแต่พอดีว่ามีคนเข้าฟรีมาแล้วเนี่ยจะมีพวกที่แบบว่าเข้ามาก่อกวนนั่นเองนะผมเลยต้องทำการคิดเงินนั่นเองนะผมต้องขออภัยด้วยนะผมว่าถ้าใครที่ฟังมาจนถึงตอนนี้แล้วนะผมแล้วอยากจะปิดคลิปนี้หนีพอได้ยินเขาว่าคิดเงินนะผมต้องขอโทษด้วยนั่นเองนะครับแต่อยากจะให้ฟังให้ผลแล้วก็ให้เข้าใจกันก่อนนั่นเองนะผมว่าทุกสัญญาณที่แจกในกลุ่มนี้นะผมก็มีทีมงานของผมนะครับที่คอยทำการแจกให้อยู่แล้วนั่นเองนะผมซึ่งตรงนี้นะครับผมก็ต้องทำการจ่ายเงินให้ทีมงานเขาด้วยนั่นเองนะผมก็หวังว่าจะเข้าใจกันนะผมเพราะว่า
างานตรงนี้เนี่ยไม่ใช่งานฟรีๆนะผมเคยแจกให้ฟรีแล้วนะผมแล้วก็อย่างที่บอกว่ามีคนเข้ามาก่อกวนเข้ามาสร้างความวุ่นวายนั่นเองนะผมก็อยากจะให้เห็นใจกันตรงนี้ด้วยนั่นเองนะผมจึงตัดสินใจที่จะคิดเงินขึ้นมานะผมเพราะว่าอย่างน้อยนะครับก็เป็นการคัดกรองคนเบื้องต้นนั่นเองนะผมว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขาพร้อมที่จะทำการเทรดจริงๆนะครับเขาพร้อมที่จะเข้ามาประสบความสำเร็จจริงๆนะครับไม่ใช่เข้ามาเพื่อที่จะก่อกวนเข้ามาเพื่อที่จะสร้างความวุ่นวายให้กับกลุ่มนั่นเองนะผมอย่างน้อยก็เป็นการคัดกรองคนเบื้องต้นนั่นเองนะผมซึ่งเข้ากลุ่มนะผมถามว่าต้องทำอย่างไรนะผมก็ง่ายมากเลยนั่นเองนะครับเข้ากลุ่มตอนนี้นะผมราคาอยู่ที่ 3,970 บาทนั่นเองนะผมอยู่ได้ถาวรนะครับบางคนอาจจะบอกว่าอุ๊ยราคาแพงไปหรือเปล่านะผม 3,970 บาทผมต้องบอกก่อนตรงนี้เลยว่าไม่แพงเลยนะผมถ้าเทียบกับสิ่งที่คุณจะได้นะครับสิ่งที่คุณจะได้นะผมก็อย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับสิ่งที่จะได้รับนะผมหลังจากทำการซื้อไปเนี่ยนะผมก็คือเข้ากลุ่มแจกซิกนั่นเองนะผมซึ่งกลุ่มนี้นะผมก็อัตราวินเรทอยู่ที่ 99% อย่างที่ผมได้โชว์ไปให้ดูแล้วนั่นเองนะผมซิกเนลนะผมก็คือตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นั่นเองนะผมอีกหนึ่งอย่างที่คุณจะรับก็คือเข้ากลุ่มพูดคุยนั่นเองนะผมซึ่งเป็นกลุ่มที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการเทรดเจ้าตัวของ Binary Option นั่นเองนะผมแล้วข้อสุดท้ายซึ่งเป็นข้อที่พิเศษมากๆเลยก็คือรับข้อเสนอดีๆก่อนใครนั่นเองนะผมคือหมายความว่ายังไงหมายความว่าทุกครั้งที่มีโปรโมชั่นดีๆขึ้นมานะผมก็จะทำการแจกให้ในกลุ่มก่อนที่จะทำการส่งสร้างคลิปวิดีโอขึ้นมาแล้วก็ทำการแชร์ลงไปนั่นเองนะผมอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเทียบกับสิ่งที่ได้นะผมแล้วก็เทียบกับราคานะผมถามว่ามันแพงไหมคำตอบคือว่ามันไม่ได้แพงเลยนั่นเองนะผมเพราะผมถามตรงๆเลยนะครับมีใครบ้างที่สามารถทำการอัตราวินเรทให้คุณได้อยู่ที่ 99% และทุกวันนั่นเองนะผมคำตอบคือว่าแทบจะไม่มีเลยนั่นเองนะผมถ้ามีนะครับก็ฝากบอกผมด้วยละกันนะผมจะได้ไปใช้บริการเขานะครับผมก็โปรโมชั่นนี้นะครับราคา 3,970 บาทนะผมอยู่ที่เมื่อกี้นะผมก็โปรโมชั่นนะผมก็คือราคา 3,970 บาทนะโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้นะผมวันที่คลิปนี้ถูกปล่อยออกไปนั่นเองนะผมถึงวันที่31มีนาคมนี้เท่านั้นนะผมราคาอยู่ที่ 3,970 บาทนั่นเองนะผมหลังจากหมดวันที่31มีนาคมแล้วนะครับราคาเนี่ยจะไปอยู่ที่ 5,970 บาทนั่นเองนะผมเพราะฉะนั้นนะครับก็รีบๆทำการสมัครเข้ามานั่นเองนะผมราคาตอนนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับวันนี้ถึง31มีนาคมนี้นะครับจากราคาที่จะขึ้นไป 5,970 บาทนะผมราคาจะเหลืออยู่ที่ 3,970 บาทเท่านั้นเองนะผมเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกรีบๆซื้อนะผมก่อนที่จะหมดโปรโมชั่นนี้นะครับโปรโมชั่นนี้หมดแล้วหมดเลยนั่นเองนะผมหมดแล้วหมดเลยนะครับผมราคาถูกลงมา 2,000 นะครับถ้าคุณไม่มั่นใจนะผมก็สามารถติดตามคลิปต่อๆไปก่อนก็ได้นะผมหรือว่าจะรอจนถึงวันที่31มีนาคมแล้วค่อยซื้อก็ได้นั่นเองนะผมอันนี้แล้วแต่เลยนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยว่าตอนนี้ในกลุ่มเนี่ยมีอยู่ประมาณ200กว่าคนแล้วนั่นเองนะผมและทุกคนนะผมก็ทำกำไรได้นั่นเองนะครับอย่าช้านะผมรีบๆนะผมวันนี้ถึงวันที่31มีนาคมนี้เท่านั้นนะครับราคาอยู่ที่ 3,970 บาทนั่นเองนะครับผมถ้าใครที่สนใจทำการสั่งซื้อนะผมก็หยิบโทรศัพท์มือถือของคุณขึ้นมานะผมแล้วทำการสแกน QR code ที่อยู่ทางด้านขวามือของคุณนะผมแล้วก็ทำการทักมาได้เลยนั่นเองนะผมว่าสนใจเข้ากลุ่ม Signal IQ Option นั่นเองนะผมหรือจะแอดมาที่ @mjopor ก็ได้นะผม ID นะผม @mjopor นะผมมีแอดด้วยนั่นเองนะครับอย่างที่บอกนะครับถ้าใครสนใจนะผมรีบๆทัก LINE แอดมาเลยนะผมพร้อมกับพิมพ์คำว่าสนใจ SIG IQ นั่นเองนะผมพิมพ์คำนี้มาเลยนะผมคีย์เวิร์ดนี้เลยนะครับสนใจ SIG IQ นะผมแล้วผมจะทำการตอบให้นั่นเองสแกน QR code ตามนี้นะผมหรือว่าจะแอด ID 2 ID นี้ก็ได้นะผมทักมาเลยนะครับคีย์เวิร์ดสนใจ SIG IQ นะผมและจะมีคนตอบกลับทันทีนั่นเองนะผมโอเคแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ